สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการสาธิตการตั้งค่าปลดล็อกประตูทั้ง4บานโดยค่าจากโรงงานเนี่ยเวลาที่เราดับเครื่องมันจะปลดเฉพาะประตูคนขับเพียงบานเดียวส่วนประตูบานอื่นนั้นจะเปิดก็ต่อเมื่อประตูคนขับเปิดค้างไว้แล้ว45วินาทีหรือเราปลดล็อกแบบแมนนวลด้วยตัวเองนะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนนะครับตอนนี้สมาร์ทคีย์อยู่ในรถนะครับปิดประตูสวิตช์กุญแจออนครับดึงเกียร์ลงมาออกมาจาก P ครับอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ได้สมมติอยู่ที่เกียร์ว่างกดปุ่มปลดล็อกไว้แช่ไว้5วิครับ1 2 3 4 5ปล่อยมือครับได้ยินเสียงกลไกทำงานนะครับได้ยินเสียงกลไกล็อกประตูนะครับทำงานหลังจากที่ปล่อยมือนะครับแสดงว่ารถคันนี้จะปลดล็อกประตูทั้ง4บานเมื่อเราดับเครื่องยนต์แล้วนะครับลองทำกันดูนะครับถ้าทำไม่ได้โทรกลับมานะครับ